สวัสดีครับสวัสดี FC นะครับขอฟุตบอลสายนักลงทุนของกัปตันแป๊ะที่น่ารักทุกท่านครับวันนี้เจอกันประจำวันศุกร์สุดสัปดาห์ละวันนี้ครับสโลแกนเดิมของกัปตันครับพร้อมจัดให้แบบจุกๆกันไปเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกัปตันแป๊ะรีบกดติดตามไปเลยกับออเดอร์วันนี้กับ2ทีมที่น่าเชียร์วันนี้ส่งตรงร้อนๆจากเตาครับวันนี้ลีกาสเปนวันนี้เลยเอาเบลติสผลงานในซีซั่นนี้ออกสตาร์ทมา3เกมยังไม่ชนะใครนะและวันนี้เจอกับทางด้านเลกาเนสซึ่งผลงานก็ต้องบอกว่าเฮ้ยอาจจะดีกว่านิดๆแต่ผมมองและภาพรวมคู่นี้ผมยังยกให้เบติสนะครับเป็นต่ออยู่ด้วยนะครับซิตี้เฮดทูเฮดที่เจอกันที่สนามแห่งนี้ 3-4 เกมเลกาเนสไม่เคยบุกมาเอาชนะนะครับเป็นทางด้านเบติสเองที่เก็บชัยชนะได้หมดเลยนะครับแม้ว่าวันนี้เบติสเองจะประสบปัญหาตัวผู้เล่นบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นอิสโกเองนะครับมาร์กโรก้านะครับเซดริกบาคัมบูนะครับซึ่งมีอาการบาดเจ็บแต่ขุมกำลังตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นทางด้านวันนี้ที่ผมได้รับข้อมูลมาปาโบฟอร์นาลเองนะครับอาเดอัซูซูรีนะครับและกองหน้าตัวเก่งอย่างด้านไอเตอร์ดรุยเบลนะครับก็พร้อมเลยรวมไปถึงด้านโจวานี่โรเซลโซก็พร้อมครับวันนี้วัดกันแล้วนะครับซีซั่นนี้อาจจะไม่ดีและนี่คือจะเป็นเกมปลดล็อกเก็บชัยชนะของทางเบติสในบ้านครับวันนี้เบติสจะปลดล็อกเก็บ3แต้มในบ้านไปได้อย่างแน่นอนครับมาไปทิ้งด้านเรอัลเบติสนะครับอีกหนึ่งทีมนะครับเป็นฟุตบอลนอกกระแสตัวทำเงินนะครับลีกเดิมฝรั่งเศสจำชื่อนี้ไว้ดีๆครับรอริยองนะครับการันตี3แต้มในบ้านลุ้นกินเต็มและนี่คือ2ทีมที่กัปตันคัดมาให้แล้วนะครับมองไปทีมด้านเรอัลเบลติสกับทางด้านรอริยอง2ทีมหวานเจี๊ยบนะครับโชคดีมีชัยครับวัยรุ่นหวานเจี๊ยบเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดี